ถาบันกันตนาและกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เสนอห้องเรียนการแสดงแอทโฮมขอเชิญพบกับครูน้องอดีตนางเอกเจ้าบทบาทที่ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครและครูใหญ่ของกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เราเรียนกันมาเยอะมากเลยสำหรับครั้งนี้เราจะมาเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นละครแบบเล่นกันจริงๆเลยค่ะเราจะจับคู่กันเล่นละครเลยทีเดียวนะคะแต่สิ่งที่ครูเน้นย้ำเสมอก็คือเราต้องหมั่นฝึกฝนนะคะทักษะความรู้เข้าใจอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องฝึกฝนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแสดงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับนักเรียนท่านใดที่กำลังเรียนอยู่มัธยมปลายนะคะการแสดงที่มันจัดเป็นกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงการแสดงละครเวทีในคลาสหรืออะไรก็แล้วแต่ร่วมกิจกรรมพวกนั้นนะคะเพราะถือได้ว่าเป็นการฝึกฝนทักษะการแสดงของเราค่ะหรือถ้าหากว่าใครเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะละครเวทีกลุ่มหรือละครเวทีของคณะหรือเป็นคณะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงอยากจะให้พวกเรานั้นเข้าไปร่วมด้วยนะคะเพราะนี่คือเส้นทางหรือก้าวแรกของการเป็นนักแสดงที่ดีค่ะฝึกฝนกันตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลยเมื่อโอกาสเปิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละค่ะความฝันของพวกเราจะเป็นจริงขึ้นเอาล่ะตอนนี้นะคะเรามาสู่เรื่องของการแสดงจริงๆกันบ้างนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าสู่การคุยการพูดคุยกับคู่แสดงกันแล้วคราวนี้เนี่ยเรื่องของการรับบทบาทนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ3ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทแรกเลยคือการเป็นนักแสดงหลักซึ่งนักแสดงหลักในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงพระเอกนางเอกก็ได้นะคะซึ่งแล้วแต่เรื่องอีกเหมือนกันอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกบางเรื่องก็ถือว่าเป็นนักแสดงหลักซึ่งบางเรื่องนะคะนักแสดงหลักอาจจะไม่ใช่พระเอกนางเอกแต่ว่านักแสดงหลักในที่นี้ความหมายก็คือเป็นผู้ที่ดำเนินเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่มีพระเอกนางเอกเป็นคู่พระนางดูเรียกว่าประกอบกันอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักแสดงหลักหน้าที่ของพวกเราก็คือ1เมื่อได้รับบทมาแล้วนะคะศึกษาทำความเข้าใจให้ดีอันดับแรกเลยคือจะต้องอ่านเรื่องย่อและคาแรคเตอร์ของเรานะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นๆเลยว่าผู้ประพันธ์และคนเขียนบทจะเขียนคาแรคเตอร์กำหนดไว้ให้เราเลยว่าถ้าหากว่าเราเป็นตัวละครตัวนี้เป็นอย่างไรชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นิสัยเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วรวมทั้งที่มาที่ไปครอบครัวรวยหรือจนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเขานะคะจะมีอยู่ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าเป็นโจทย์ที่สามารถถ้าหากว่าใส่ใจเป็นโจทย์ที่สามารถตีความได้ง่ายเพราะทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากตัวเขานี่คือนักแสดงหลักนะคะแล้วต่อไปล่ะคะถ้าสมมติว่าเราเป็นนักแสดงสมทบล่ะจะต้องทำอย่างไรบ้างนักแสดงสมทบนั้นมีอยู่2 อย่างคือมาตั้งแต่ตอนแรกเลยคือตั้งแต่ตอน1คือปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ตอน1ซึ่งก็จะใช้เทคนิคเดียวกันนะคะอ่านบทนะคะเรื่องย่อรวมทั้งคาแรคเตอร์ด้วยนะคะแล้วเราจะรู้ว่าเมื่อเราเป็นคนคนนี้นะคะมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดเราจะเป็นตัวละครตัวนั้นได้อย่างไรอีกกรณีนึงค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นนักแสดงสมทบที่มาปรากฏตัวประมาณผ่านไปแล้ว5ตอนหรือผ่านไปแล้วครึ่งเรื่องประมาณครึ่งเรื่องเราจะเข้าถึงคาแรคเตอร์หรือเป็นตัวละครตัวนี้ได้อย่างไรเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้เราอาจจะไม่มีเราอาจจะได้เรื่องย่อมาเราอาจจะได้คาแรคเตอร์มาแต่ว่าตัวละครที่เรารับบทอาจจะไม่ได้ปรากฏคาแรคเตอร์อยู่ในคาแรคเตอร์ของนักแสดงหลักไม่ต้องกังวลนะคะเวลาเราอ่านบทหรือเวลาเราอ่านเรื่องย่อนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักแสดงที่ปรากฏขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะปรากฏอยู่ในเรื่องราวหรือในแต่ละตอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับบทปั๊บเนี่ยนะคะอย่าอ่านเฉพาะของตัวเองอยากจะให้อ่านไล่ขึ้นมาตั้งแต่แรกหรืออย่างน้อยนะคะต้องอ่านเรื่องย่อว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นอะไรมาแล้วทำไมเราถึงได้มาปรากฏตัวอยู่ที่ตรงกลางฉากมันเกิดอะไรขึ้นนั่นคือลักษณะของการศึกษาตัวละครถ้าหากว่าเราเป็นนักแสดงสมทบที่มาปรากฏตัวอยู่ประมาณกลางเรื่องนะคะอ้าวต่อไปสมมุติว่าเราได้รับบทเป็นเอ็กซ์ตร้าหรือที่เราเรียกว่าตัวประกอบนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะมาปรากฏตัวประมาณเป็นฉากๆ
เรื่องนี้เราอาจจะมาปรากฏตัวแค่ฉากเดียวอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะอย่าได้น้อยใจหรืออย่าได้เสียใจนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้รับบทเป็นอะไรทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคีย์ที่มีความสำคัญก็คือเป็นกุญแจที่มีความสำคัญแล้วก็มีความหมายต่อละครเรื่องนั้นทั้งสิ้นนะคะเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีความสำคัญเขาจะไม่เขียนถึงหรอกค่ะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักแสดงหลักไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสมทบหรือแม้กระทั่งเอ็กซ์ตร้าที่มาเพียงแค่ฉากนั้นๆอย่างเช่นคุณอาจจะได้เป็นหมอคุณอาจจะได้เป็นพยาบาลหรือคุณอาจจะได้เป็นนักข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนรู้แล้วแต่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญกับบทนั้นอ่ะคราวนี้วิธีการศึกษาล่ะคะถ้าหากว่าเราเป็นเอ็กซ์ตร้านะคะยูดีปรากฏตัวขึ้นมานั้นเนี่ยอันดับแรกเลยฝ่ายแคสติ้งเขาจะแจ้งเลยค่ะว่าโอเควันนี้คุณไปเข้าฉากเป็นใครเป็นใครสมมุติว่าวันนี้คุณไปเข้าฉากเป็นหมอเพราะฉะนั้น memory recall ค่ะประสบการณ์ที่เรามีเป็นหมอจะต้องเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นก็คือเข้าถึงคาแรคเตอร์ด้วยโจทย์ที่เขากำหนดมาให้มันอาจจะไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะคะแต่คาแรคเตอร์ที่เขาให้มาเขาต้องแจ้งแน่นอนว่าเราเป็นใครคราวนี้สมมุติให้มันกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนึงถ้าสมมุติเขาบอกว่าวันนี้เราจะเป็นผู้หญิงไปเข้าฉากเป็นผู้หญิงสวยงามไปเข้าฉากดิสโคเทคสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก็คือเราจะต้องคิดว่าถ้าหากว่าเป็นฉากดิสโคเทคแล้วเราเข้าไปในฉากดิสโคเทคนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่ชอบปาร์ตี้แน่ๆก็คือชอบไปเที่ยวแน่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่เราสามารถศึกษาได้ว่าเราเป็นคาแรคเตอร์นั้นเราจะต้องวางตัวอย่างไรถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเราเป็นผู้หญิงที่จะต้องไปเที่ยวดิสโคเทคแต่เราแต่งตัวเสร็จร้อยหมดโจทย์ไปอันนี้มันก็อาจจะไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องกลับบ้านไปก็ได้นะคะดังนั้นศึกษาให้ดีนะคะไม่ว่าอย่างที่ครูบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนเขาจะแจ้งเราเสมอนะคะว่าเราเป็นใครนะคะแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะได้รับบทมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายการแสดงและนักแสดงที่ดีนั้นอยู่ที่ว่าเรารักแค่ไหนใส่ใจแค่ไหนฝึกฝนมากแค่ไหนและรักคนดูมากแค่ไหนหวังว่าในอนาคตเราจะได้เจอกันนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกบทบาทในการแสดงล้วนมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝึกฝนกันต่อไปนะคะส่วนตัวพี่ป๋อก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะครับที่ใครที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือมันมาทั้งสองอย่างนะฮะมันมาทั้งพรสวรรค์ด้วยแล้วก็พรแสวงด้วยนะครับค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าการเป็นนักแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคือจริงๆมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะว่าแต่พี่ป๋อพูดครอบคลุมเวลาแต่ว่าสำหรับตอนจะมีความรู้สึกว่านักแสดงอย่างนึงคือสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือความเชื่อนะคะถ้าเกิดว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นเราเชื่อในบทบาทที่เราได้รับไม่ว่าจะบทอะไรเราก็สามารถที่จะทำได้ค่ะและถ้าสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมกับครูน้องและครูมากประสบการณ์ท่านอื่นๆสามารถสมัครเข้ามาเรียนเพิ่มเติมกันได้ที่กันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ค่ะหรือถ้าอยากเป็นผู้กำกับการแสดงสถาบันกันตนาก็เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อให้คุณจบออกไปเป็นผู้กำกับการแสดงทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้ในเวลา4ปีเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามชมห้องเรียนการแสดงแอทโฮมค่ะ